ในขณะที่นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ออกมาระบุนะครับเรื่องของการที่คุณชรนเนี่ยนะครับไปเรียรายรับเงินบริจาคช่วยไฟป่าเนี่ยนะครับบอกว่าไม่เคยยื่นขออนุญาตในเรื่องนี้แต่ว่าความผิดก็เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าหากคนบริจาคเงินเสียหายก็จะร้องทุกข์ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับนายสราวุธวรพงศ์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่พูดถึงกรณีที่นายชรบุรณะฮิรันนะครับ เน็ตไอดอลชื่อดังที่ถูกสังคมตั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสเงินรับบริจาคช่วยอาสาสมัครดับไฟป่าดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่โดยท่านบอกว่าตอนนี้ได้ทําหนังสือแจ้งทางผู้ว่าเชียงใหม่แล้วว่าการเปิดรับบริจาคดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการยื่นขออนุญาตเรียรัยนะครับตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรียรัยในเขตพื้นที่แต่อย่างใดโดยทางอําเภอก็มีอํานาจนะครับหน้าที่จะต้องบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งตามระเบียบถ้าได้รับอนุญาตก็จะต้องแจ้งยอดรายละเอียดว่าเอาไปใช้ใจ่ายอะไรตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่แต่กรณีนี้ไม่ได้ขออนุญาตนะครับแต่ว่าความผิดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเพียงเข้ามาพบชี้แจงแล้วก็มาเสียค่าปรับเท่านั้นท่านว่าอย่างนี้ครับ ส่วนเรื่องของการทำหนังสือเชิญชอนให้มาชี้แจงนั้นเนี่ยนะคะนายอำเภอเมืองเชียงใหม่บอกว่าเวลานี้ยังไม่ได้ทำค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ติดต่อกันขณะที่ความผิดนอกเหนือจากพระราชบัญญัติควบคุมการเรียรายนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชอนจะต้องอธิบายกับคนที่บริจาคเงินให้เข้าใจโดยหากมีผู้เสียหายและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะโดยมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะที่ชอนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการใช้ชีวิต น่าจะหาทางแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้นะครับออขณะเดีวยวกันก็ยอมรับว่าช่วงสถานการณ์หมอกควันไฟป่ามีผู้เปิดรับบริจาคมากเหมือนกันแต่จะได้มากน้อยเพียงใดเท็จจริงเพียงใดไม่สามารถบอกได้จะต้องตรวจสอบผู้เปิดรับบริจาคโดยตรงแต่ยืนยันว่าทางจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการไม่เคยเปิดรับบริจาคครับเห็นคุณชอนบอกว่าตอนนั้นมีคนโอนเข้ามาเนี่ยประมาณ8 7 5 7 4 1บบาทนะคะต้องตรวจสอบด้วยนะคะในส่วนนี้